สามนี้นะคะคือการจัดกรุ๊ปติ้งมันนะคะเพราะว่ารวมๆแล้วในที่หนุ่มเหมือนกันก็อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเป็นแต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆต่างๆนะคะการจะมีดีไซน์เยอะมากที่จะทำต่อไปนะคะและตัวแบ่งตามแบ่งที่มาของคนงานคือที่เราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่นโดยตรงนะคะจะมาจากจีนบ้างหรือที่เราจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งตามแบ่งที่มานี่ก็จะเป็นต่างๆนะคะคือจีนอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ค่ะเสนอของเปเตอร์นิสเซนค่ะเรื่องมีภาษาต่างประเทศเรื่องไรครับขอบคุณนะคะขอบคุณOkay.
ันนี้นอกจากญี่ปุ่นแล้วนะคะประเทศอื่นก็มีธรรมเนียมที่คนแก่เช่นชาวเวียดนามตอนเหนือของพิจิตรนะคะหรืออย่างชาวเอสกิโมทางตอนเหนือของอลาสก้าค่ะก็คืออากาศหนาวเย็นนะอาหารลำบากนะคะก็เพราะว่ามีธรรมเนียมที่คนแก่ต้องการคือแก่ที่ไม่อยากไปภาระหรือตอนที่ลุกหลานด้วยนะคะเขาก็เลยบอกกันว่าญี่ปุ่นสมัยโบราณอาจจะเคยมีธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้นะคะก็เลยจำข้อมูลที่หามาทั้งหมดนะคะข้างต้นนะคะก็เลยชวนให้คิดว่าการที่คนแก่น่าจะมีอยู่จริงในสังคมที่ต้องเผชิญกับภาวะทุกอย่างค่ะนะคะโดยที่เรื่องราวการที่คนแก่เหล่านั้นก็ได้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในรูปแบบของตำนานนะคะซึ่งปรากฏแทรกในวรรณกรรมเป็นเรื่องเล่าของญี่ปุ่นหลายเรื่องนะคะซึ่งตำนานเหล่านั้นนะคะอย่างที่บอกว่ามันรูปขึ้นได้เป็นสี่สามใช่ไหมคะก็ในงานวิจัยนี้ก็เลยจะหยิบยกตำนานที่คนแก่สี่เรื่องซึ่งเป็นแม่แบบตำนานที่คนแก่แต่ละสายได้ศึกษาวิเคราะห์นะคะแบบแรกนะคะก็คือตำนานที่คนแก่ของญี่ปุ่นเองค่ะจากเป็นตำนานของชินาโนะอันนี้คือจังหวัดนางโมย่าของญี่ปุ่นนะคะคือสายนี้นะคะก็มีการเล่าเนื้อหาบอกว่าเป็นหญิงแก่นะคะซึ่งเป็นลูกสะใภ้แก่นะคะที่ดูแลหลานชายมาแต่เด็กก็เป็นแม่แท้ๆนะคะก็ถูกลูกสะใภ้อยู่หลานสะใภ้ที่นั่นแต่เวอร์ชันนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนว่าเป็นลูกบ้างเป็นหลานสะใภ้บ้างนะคะก็คือถูกสะใภ้ยังกล่าวให้ร้ายนะคะก็คือหลานเชื่อภรรยาค่ะไปเอาป้าแก่ที่มีตัวเองมาแต่เด็กแล้วก็เอาไปทิ้งที่ภูเขาภูผาสกิลที่ที่เป็นชื่อภูเขาว่าภูเขาตุ้มมาเนี่ยค่ะนะคะและภายหลังก็คือกับปรับใจได้ค่ะคือเอาไปทิ้งแล้วรู้สึกเสียใจค่ะเหมือนมองรูปอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็เกิดจิตสำนึกขึ้นมาว่าคือเราทำเหมือนกับป้าที่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กจะได้ยังไงนะคะก็เลยกลับไปรับตัวป้าแก่นั้นกลับมานะคะซึ่งบางเวอร์ชันนะคะอย่างที่บอกว่าสายนี้ก็จะมีแตกออกไปย่อยนะคะก็อาจจะมีเรื่องแต่ผมก็ไม่ได้ถูกรับตัวกลับแต่เป็นแบบว่ามีเทพมาช่วยไม่ให้ชะลาการไปเสียอีกซึ่งสภาพที่หนักในฝ่ายมาสูงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตำนานของโนชินาโนะนะคะเล่าเป็นรายละอักษรครั้งแรกในศตวรรษที่10นะคะอันนี้บางเวอร์ชันในวรรณกรรมอื่นก็อาจจะมีพูดถึงตำนานสายนี้แต่ว่ามีอาจจะมีการเสริมความข้างหมายเรื่องการมีการเสริมข้อที่สนใจค่ะแบบว่าเป็นคนเชื่อฟังภรรยาจนเป็นที่ชอบอะไรด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกชายซึ่งมีมาทุกสมัยแล้วก็จุดเด่นของตำนานที่ของคนแก่ของญี่ปุ่นของชินานโนะเนี่ยค่ะนะคะก็คือการมองแสงจันทร์ที่จะส่องมาเรื่องผิวบ้านนะคะนะคะทำให้เกิดกับเป็นการใช้สัญลักษณ์ในเรื่องค่ะเพียงเพราะว่าแสงจันทร์ที่จะส่องชิงตาชิงใจทำให้เกิดจิตสำนึกชอบช่วงนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งพระจันทร์ภูเขาโมจิเกะก็ถูกไปปรากฏในวรรณกรรมญี่ปุ่นหรือในกรญี่ปุ่นหลายเรื่องหลายบทเลยนะคะแล้วก็ในสมัยกลางก็มีการนำเนื้อหาตำนานไปทำเป็นบทละครด้วยค่ะแล้วก็มีการแสดงเนื้อหาอะไรไปค่ะอันนี้ก็คือตอนที่ไปเก็บข้อมูลที่โอบาสุเกะนะคะที่จังหวัดนางาโมะที่ญี่ปุ่นการนี้ค่ะที่สถานีเขาเลยก็มียืนเขาด้านหลังตรงนี้นะคะตรงที่เป็นภูเขาติดบ้านด้วยเนี่ยอันนี้สายที่สองค่ะเป็นตำนานที่คนแก่จากจีนคือมีที่มาจากจีนแต่เขามาเล่าในญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เรื่องราวเขาก็เล่าถึงลูกน้ำพ่อแก่นะคะไปทิ้งเลยที่ว่าชวนหลานไปว่าคือชวนลูกของตัวเองช่วยเอาเข็นรถลากไปพาเอาปู่ไปที่นู่นไปการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตอนขากลับนะคะคนเป็นหลานก็เหมือนกับว่าจะเอารถลากกลับมาด้วยพอเป็นพ่อก็สงสัยว่าเจ้าจะเอารถลากกลับมาทำไมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้พี่ดูว่าตัวเองเป็นที่โผล่เด่นใช่ไหมคะวันนี้คนที่เป็นหลานบอกว่าก็วันนี้ถ้าได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าเกิดพ่อแก่จะต้องเอาพ่อไปทิ้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปอนาคตเกิดท่านแก่ถ้าจะได้ใช้รถลากอันนี้ค่ะเอาพ่อไปทิ้งไหนวันนี้ตัวคุณพ่อก็เลยแบบกับนะคะกระสุนลูกมาค่ะแต่ว่าตายแล้วเราทำตัวอย่างไม่ดีกับเด็กก็ต่อไปคือเราแก่เราต้องโดนทิ้งแบบนี้ก็เลยกลับใช้ได้ก็เลยไปรับเอาพ่อตัวเองนะคะกลับคืนมานั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อขุนนะคะพ่อขุนเป็นชื่อของหลานในเรื่องนะคะคือเป็นคนที่ปัญญาอยากจะช่วยขุนตัวเองนะคะก็เลยทำเป็นพูดแบบนั้นกับพ่อตัวเองว่าจะไปเอารถลากจะเก็บรถลากที่ไว้เผื่ออนาคตใช้รถลากอันนี้แบบที่พ่อเอาไปกางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่พอกลับใช้ได้นะคะก็พ่อขุนเป็นชาวชุนนะคะของประเทศก็เรื่องนี้ก็สอนมุ่งสอนที่ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ให้คนอื่นนะคะนะคะซึ่งจะเห็นลักษณะเฉพาะของเรื่องเล่าจีนนะคะว่าสังเกตว่าเรื่องนี้จะเป็นการนำพ่อไปทิ้งไม่ใช่นำแม่ไปทิ้งนะคะคุณเน้นถึงของเรื่องเล่าจีนที่ให้ความสำคัญผู้ชายมากกว่าตรงนี้นะคะจริงเรื่องเล่านี้มันมีในหนังสือโรงกลอนของญี่ปุ่นในศตวรรษที่8นะคะมีการพูดถึงรถที่ขนคนแก่ไปแล้วเราก็มีฝันมาด้วยแต่ว่าไม่มีการเล่าถึงเนื้อหาตำนานเรื่องค่ะนะคะมาเล่าจริงๆไปแล้วในรักสองครั้งแรกการเล่าเนื้อหาออกมาว่าเป็นยังไงยังไงนะนะคะในช่วงศตวรรษที่2ค่ะนะคะก็คือเลยทำให้ในตำนานที่คนแก่จากจีนที่มันถูกเล่าเวอร์ชันเด็กๆเนี่ยหลังจากตำนานที่คนแก่จากญี่ปุ่นมีใหม่นะคะแต่ที่จริงแล้วมันมีบทกล่าวว่าถ้าเป็นคนแก่
ื้อเพราะมีการเล่าถึงบ้านถึงรถของคนแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีการเล่าออกมาเป็นตัวเรื่องออกมานะคะก็เลยกับถูกจับเป็นระดับที่2ถามว่าเขาแก่ประมาณระดับที่2นะคะอาตมาที่คนแก่จับจีก็จะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่ลูกพึงกระทำมาค่ะนะคะถ้าเราไม่ทำตามก็ลูกหลานก็จะเอาเยี่ยงอย่างแล้วเราก็จะต้องประสบกับเหตุการณ์แบบนั้นต่อไปนะคะก็ทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่พ่อแม่นั่นเองนะคะอันนี้สายที่3ค่ะนะคะอันนี้ตำนานที่คนแก่ซึ่งมีที่มาจากประเทศอินเดียนะคะมาเล่าในเรื่องเล่าของญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเนื้อหาจะเกี่ยวกับเมืองที่มีธรรมเนียมหรือข้อบังคับต้องกินคนแก่นะนะคะซึ่งแต่ละเวอร์ชันก็อาจจะมีบอกว่าเจ้าเมืองไม่ชอบคนแก่ก็มีหรือว่ามันเป็นข้อธรรมเนียมปฏิบัติมาของเมืองนี้มาแต่โบราณอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ว่าถ้าคนแก่60บ้างบางเวอร์ชันก็บอกว่า70ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเอาคนแก่ไปทิ้งก็อาจจะฝังต่างไปนะคะอันนี้ก็ที่เหมือนกับคือลูกก็คือเอาแม่แก่ไว้ไปซ่อนคือไม่ได้ทำตามไม่ได้ข้อบังคับคือแอบซ่อนไว้นะคะนี่ต่อมาเมืองเพื่อนบ้านค่ะได้ส่งปัญหาที่สอบชาวปัญญามาอันนี้ตัวคุณเป็นลูกที่เป็นขุนนางในวังคุณต้องช่วยพระราชาในการแก้ปัญหาก็เลยมาปรึกษาแม่บอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านส่งปัญหาที่สอบชาวปัญญามาที่แก้ไม่ได้จะมาลุกลามเราทำไงดีตอนนี้ด้วยความที่ถึงชราเนี่ยค่ะนะคะเนื่องจากว่าเป็นคุณแก่ค่ะมันวางก่อนไปนะก็มีปัญญาความรู้ก็ได้ที่ฟังเรื่องเหล่านี้มาเออแก้แบบนี้สิอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยปัญญาของชราก็เลยที่พาปัญหาหน้าให้นะคะก็เจ้าเมืองก็เลยสั่งยกเลิกความเย็นที่คนแก่เพราะเห็นคุณค่าในตัวของคนแก่นะคะซึ่งเรื่องเล่านี้นะคะคุณประจักษ์พุทธชาญก็ของอินเดียค่ะผ่านประเทศจีนเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งการทดสอบหลวงพ่อว่าชาวปัญญาแบบนี้ก็มีปรากฏในเรื่องของมโหสถบัณฑิตค่ะในเรื่องราวสิบชาติของพระพุทธเจ้านะคะคือมันจับเวลาน้อยไม่ได้เล่าคุณหลวงพ่อทดสอบอะไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็ในวรรณกรรมญี่ปุ่นก็มีเรื่องเล่าที่คล้ายกันนี้แต่ว่าจะมีการดัดแปลงชื่อสถานที่หรืออะไรชื่อตัวละครเป็นของญี่ปุ่นนะคะซึ่งตำนานเวอร์ชันนี้นะคะก็แสดงถึงคุณค่าของคนแก่ว่าเป็นผู้มีปัญญามีความรู้ที่สั่งสมมานานนะคะค่ะนะคะทีนี้พอสายที่สี่ตรงนี้ค่ะจะคล้ายๆกับสายของอินเดียจากเมื่อกี้นี้นะคะเพียงแต่ว่าเรื่องแรกของเรื่องค่ะจะมีการเสริมเรื่องเกี่ยวกับตำนานของแก่กับไม้ต้นผู้ไปนะคะคือเหมือนกับว่าลูกก็ทำตามธรรมเนียมของบ้านเมืองใช่ไหมคะเอาแม่ที่แก่แล้วอายุครบ60อะไรเงี้ยค่ะไปทิ้งในป่าลึกอันนี้ระหว่างทางปรากฏว่าคนที่เป็นแม่นะคะก็หักถึงไม้ทิ้งไว้ให้ลูกใช้เป็นเครื่องหมายนำทางตอนขากลับค่ะลูกก็รู้สึกซาบซึ้งว่าเราเอาแม่มาทิ้งได้แค่แต่แม่ยังเป็นห่วงเราอีกยังกลัวเราจะหลงทางหักถึงไม้ก็เป็นนำทางตอนขากลับเพราะตัวแม่เองที่ก็คือแก่แล้วเนี่ยก็เดินทางกลับเองที่ได้ถึงจะมีเครื่องหมายใช่ไหมคะก็คือทำเพื่อลูกค่ะนะคะค่ะลูกก็เลยรับเอาตัวแม่กลับไปนะคะตอนขาแม่กลับแก่กลับไปนะคะซึ่งการเวอร์ชันที่มีการเปลี่ยนนะคะว่าหักจะหักถึงไม้เอาย่าลงมือแล้วทิ้งอะไรเราจะแตกต่างกันเป็นย่อยแตกต่างกันไปนะคะสายนี้ก็จะได้เห็นความเมตตากรุณาของแม่นะ